จ้าที่ทรงโปรดเสด็จมาเยี่ยมเยียนลูกในเมฆข้าพระองค์ผู้เราใช้พระเจ้าขออธิษฐานต่อพระองค์แทนเหล่าบรรดาผู้นำทุกท่านขอพระคุณที่เทพระวิญญาณลงมาเหนือลูกในเมฆทุกประเทศและพระองค์ไม่เพียงแต่เทพระวิญญาณพระองค์กำลังจะเขย่าให้พระวิญญาณไหลหลั่งลงมาอยู่เหนือลูกการประชุมผู้นำองค์กรดลนิมิตบรรดาคณะสืบบานทั้งหลายทีมสืบบานและผู้นำทุกระดับได้มาอยู่ที่นี่ในสองวันเต็มนี้ขอเสด็จมาเยี่ยมเราเป็นพิเศษขอให้ข้าพงศ์หลายได้พบพระเจ้าเป็นพิเศษและอะไรรับสิ่งที่พิเศษจากพระเจ้าเพื่อเราจะนำสิ่งพิเศษที่พระเจ้าให้นั้นไปให้กับคนไทยทั้งประเทศขอทรงโปรดช่วยให้เราเป็นเครื่องมือสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้าในประเทศไทยขอประทานคุณลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพยำเกรงพระเจ้าตอบแทนพระคุณของพระเจ้าในการทำงานหนักและดำเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อดำเนินชีวิตด้วยใช้สติปัญญาดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าและชอบธรรมขออวยพรพระวจนะที่ข้าพระองค์ผู้รับใช้จะกล่าวในการประชุมผู้นำในระดับกองทัพของพระเจ้าในครั้งนี้ตั้งแต่คืนนี้จนถึงวันเสาร์ที่เที่ยงวันขอการเจิมจากพระองค์ให้พระวจนะเป็นคำตอบของพระเจ้าในประเทศไทยอธิษฐานขอพรในนามพระเยซูเจ้าจงนั่งครับพ่อเตรียมไฟฉายเริ่มอายุมากเนี่ยเวลาจดคำเทศเนี่ยแทนที่จะจดตัวใหญ่สมองมันวิ่งมันก็ตกตัวมันก็เลยเล็กลงเล็กลงพ่อเองก็จะต้องนี่ทวน5ครั้งแล้วนะตัวเล็กลงเล็กลงแต่เนื้อความมันได้เยอะในแต่ละแผ่นหรือแต่ละบรรทัดเนี่ยเนื้อความมันได้เยอะมากจะเลยต้องเตรียมตรงนี้เพื่อจะมารับใช้ท่านทั้งหลายพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทานหัวข้อให้แก่ข้าพระองค์ให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่พ่อพูดกับอาจารย์กิติศักดิ์และก็ในที่ประชุมบ่ายเนี่ยการเตรียมพระวจนะสำหรับงานผู้นำเนี่ยยากมากเพราะแต่ละท่านต่างก็เป็นขุนพลขุนศึกของพระเจ้าคำโบสถ์กับพระวจนะของพระเจ้าเทศนาสั่งสอนกับประชากรของพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนทั้งสัปดาห์ทั้งเดือนทั้งปีพระองค์เจ้าขอประทานพระวจนะถ้อยคำให้กับองค์กรโลกนิมิตให้กับกองทัพโลกนิมิตพระวจนะของพระเจ้ามาถึงท่านทั้งหลาย5ครั้งพ่อได้รับพ่อเองได้รับมากทำให้พ่อโตขึ้นและพ่อก็อยากจะบางครั้งถ้าเทศไปเสียงเครือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่าที่ร้องไห้ก็จะถือสาก็แล้วกันนะครับหัวข้อพระวจนะคำสอนคือนิมิตและพันธกิจของคริสตจักรองค์กรร่วมนิมิตในประเทศไทยนิมิตที่พระเจ้าให้คืออะไรพันธกิจที่เราจะต้องทำพันธกิจคืออะไรมีความชัดเจนที่สุดก็คืออยู่ในกิจการ26ข้อ18 19บอกไว้ชัดเลยคงขึ้นจอแล้วมั้งนะครับขึ้นแล้วเพื่อจะเบิกตาของเขานิมิตมี5อันพันธกิจมี5อัน1เบิกตาเบิกตาไม่ใช่เบิกใครคนใดคนหนึ่งเบิกตาของมนุษยชาติเบิกตาของคนทั้งโลกเบิกตาตั้งแต่ประธานาธิบดีลงไปถึงคนเดินถนน
ตั้งแต่ศาสนาจารย์ไปจนถึงครูบาอาจารย์ทั่วไปนักบวชทุกศาสนาต้องเบิกตาประชากรของพระเจ้าผู้นำของพระเจ้าทั้งหมดนั่นคือพันธกิจของเราเบิกตาเบิกตาเห็นสวรรค์เบิกตาเห็นนรกเบิกตาทั้งสามภพสวรรค์โลกและนรกพันธกิจที่ยิ่งใหญ่เนี่ยพ่อเตรียมไว้ทั้งหมดนะครับพระเจ้าให้มาเทลงมาประมาณ7วันอธิษฐานต่อเนื่องแล้วพ่อก็คุ้นเคยกับการทรงนำของพระวิญญาณสุดไม่ได้กังวลเรื่องถ้อยคำแต่นิ่งและหลอกสองก็คือนำเขากลับจากความมืดสู่ความสว่างพันธกิจใหญ่มากถ้าเราเข้าถึงพันธกิจ5อันฟังพระพุทธดีๆนะครับคริสตจักรจะเป็นศูนย์กลางของประชาชนเมื่อเขาทุกข์เขาจะคิดถึงคริสตจักรเมื่อเขามีปัญหาเขาจะคิดถึงคริสตจักรเมื่อเขาจนมุมเขาจะคิดถึงคริสตจักรเมื่อเขาหาทางออกไม่ได้เขาจะคิดถึงคริสตจักรคริสตจักรจะเป็นศูนย์กลางแห่งความต้องการของประชาชนนำเขาจากมืดสู่ความสว่างสามนำเขาจากอำนาจของมารที่เขาถูกผูกมัดยิ่งเมืองไทยเนี่ยโอ้โหถูกผูกมัดไว้เยอะให้มาถึงพระเจ้าเมืองไทยเท่ากับว่าเป็นเมืองหลวงของซาตานนะเวทมนต์คาถาเต็มไปหมดพ่อมดหมอผีเต็มไปหมดการล่วงละเมิดเต็มไปหมดประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพหรือพัทยาตอนนี้เรียกว่าเป็นเมืองโสเภณีทั่วโลกแบงคอกพัทยาคือโสเภณีอำนาจของมารซาตานมันเข้ามาอย่างมากมายแต่พระเยซูมอบภารกิจให้เราเอาชนะมารซาตานในประเทศนี้และก็4คือเพื่อรับการยกโทษบาปผิดของเขาซึ่งเราจะรับด้วยกันกับคนทั้งหลายทั่วโลกเราจะเป็นคนที่ปราศจากความผิดมีแต่ความชอบธรรมในชีวิตฮาเลลูยาและ5สุดท้ายนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดรับการชำระจากพระเจ้ารับการชำระจากพระวจนะรับการชำระจากพระวิญญาณบริสุทธิ์รับการชำระจากการนมัสการรับการชำระจากการที่เราขอโทษกันและกันที่เราทำผิดต่อกันพูดผิดต่อกันมีทัศนคติที่ไม่ดีไม่งามต่อกันจากพระวิญญาณและพระคุณของพระเจ้าแล้วความเป็นคนใหม่มันปรากฏชัดในคริสตจักรของพระเจ้านี่คือ5พันธกิจในกิจการบทที่26ข้อ18นั่นคือพันธกิจ5อย่างซึ่งคงจะต้องเทศตอนวันพรุ่งนี้ชั่วโมง3หรือคืนพรุ่งนี้ชั่วโมง4แล้วก็ตอนเช้าพ่อเตรียมมาอีกอันหนึ่งคือนิมิตในพันธกิจพันธกิจจะเกิดพันธกิจต้องมีนิมิตก่อนมันเป็นภาระใจมันได้รับสารจากสวรรค์โดยตรงแล้วนิมิตนั้นมันเป็นภาระใจนิมิตนั้นมันเป็นความเข้าใจและไม่ใช่ตาบอดต้องเป็นคนมีนิมิตก่อนจึงจะทำพันธกิจได้จะศึกษาวิธีการโนฮาวหรือโนไฮก็ตามไม่สามารถสำเร็จได้ถ้าไม่เกิดนิมิตต้องมีนิมิตคิดอย่างพระเจ้านะครับเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและก็ของพระเจ้าการประชุมครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่มีความสำคัญที่สุดอยู่ในอันดับต้นทำไมพ่อว่าอันดับต้นพ่อวางองค์กรรุ่นนิมิตตอนนี้มันเรามี4จังหวะตอนนี้เราอยู่ตอนต้นต้นเนี่ยเราสำเร็จแล้วองค์กรเป็นรูปเป็นร่างคริสตจักรเป็นรูปเป็นร่างผู้รับใช้เป็นรูปเป็นร่างเรามารวมตัวกันเป็นขุนศึกของพระเยซูคริสต์ในประเทศไทยและเรากำลังจะโตไปสู่ระดับ2ครับระดับ2คือระดับกลาง
และไม่ได้หยุดครับเราจะโตไประดับสูงและเราจะโตไปถึงระดับสูงสุดฉะนั้นถ้าใครติดตามไลน์ของพ่อก็จะเห็นเลยว่าก่อนที่พ่อจะจากโลกนี้ไปขอให้ภาระใจที่พระเจ้าให้พ่อตอนตั้งโลกนิมิตเมื่อ27ปีมาแล้วซึ่งเวลานั้นคนทั้งประเทศไทยว่าเผ่าบ้าอยากจะขอ 10% คนไทยให้รับความรอดซึ่งตอนนั้นโลกนิมิตเราโนนเนมและเป็นที่ดูหมิ่นดูแคลนของคนทั้งประเทศเลยแต่เวลานี้คือจะจัดทั้งประเทศทุกลัทธินิกายยอมรับนิมิตที่พระเจ้าให้พ่อและประกาศว่าคศ2020คืออีก13ปีคนไทยจะต้องมาถึงพระเจ้า7ล้านคนมันกลายเป็นนิมิตของชาติไปเลยปรบมือถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับและพ่อพูดอย่างนี้ว่าใน7ล้านคนถ้าร่วมนิมิตมีส่วน 5,000 50,000 500,000 แล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าจะได้ให้จับตัวเลข 5,000 แล้วเดินไปสู่ 50,000 จนจวนตัวเลข 50,000 แล้วเดินไปสู่ 500,000 เราไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนตั้งแต่พ่อเราใช้พระเจ้ามา60ปีมีปี2ปีเนี่ยพระวิญญาณได้ทรงโปรดเทไหลลงมาอย่างมหัศจรรย์อาจารย์กิติศักดิ์ได้เล่าถึงพันธกิจแล้วพ่อก็บอกท่านบอกล่วงหน้าเลยว่าอาจารย์ปีหน้าจัดมาทำพันธกิจที่แกรงเดือนละสองครั้งได้ไหมพ่อคุยกับท่านแล้วท่านบอกเลยอาจารย์อธิษฐานเดี๋ยวจะพออธิษฐานอธิษฐานที่กรุงเทพก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ากำลังนำอย่างอัศจรรย์พลักมาเชื่อแบบมาสัจจ์แล้วมาเป็นสายสายสายทั้งนั้นไม่ใช่มนุษย์ครับแต่พระวิญญาณเทฮาเลลูยาพระวิญญาณเขย่าฮาเลลูยาฉะนั้นจำไว้เลยนะลูกนิมิตจะก้าวไปถึง4จุดถ้าเราที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ตามคลื่นตามคลื่นพระวิญญาณไม่ทันพระเจ้าจะผ่านเราไปและใช้คนอื่นครับแต่ไม่ต้องตกใจเรายังอยู่โลกนิมิตอาเมนนะครับเรายังเป็นคนของพระเจ้าในโลกนิมิตอาเมนไหมครับแต่สำหรับการเป็นทหารหลักชัยก็เหมือนนักฟุตบอลนะหลักชัยคือเตะเข้าโกไม่ใช่สักแต่เล่นต้องเตะเข้าโกให้ได้พระบิดารับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านเกิดผลมากท่านจึงเป็นสาวกของเราโยนบท15ข้อ8ต้องเป็นพระวจนะประจำใจเราถ้าฉันไม่เกิดผลมากฉันไม่ศิษย์พระเยซูฉันไม่ใช่ศิษย์พระเยซูถ้าฉันไม่เกิดผลมากพระเจ้าจะไม่รับเกียรติยศพระวิญญาณเทลงมาแล้วเราจะต้องเป็นเครื่องมือรับใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ฮาเลลูยานะครับเมื่อเป็นเช่นนี้พ่อก็อยากจะพูดในชั่วโมงแรกนี้เพื่อท่านจะจับประเด็นได้นะครับเพราะว่าพระวจนะมันละเอียดเยอะพ่อก็ถามอาจารย์อรยากับการ์ดว่าพร้อมไหมทุกคนงานมันแน่นหมดผู้เชื่อทะลักมาไม่ต้องอื่นไกลง่ายๆเลยการ์ดเขาก็เป็นมือการ์ดที่เป็นสมาชิกทั้งแกรงทั้งจานนะครับการ์ดอยู่ไหนลูกเขายืนขึ้นหน่อยลูกแม่เขาพูดเรารู้จักไหมโอเวอร์หน่อยครับในอนาคตเขาจะเป็นสีบานที่ดีนะครับเขาเติบโตขึ้นที่สมดุลมากฟังเขาพูดดีๆนะครับทหารรุ่นนี้ต้องเป็นอาจารย์และคนงานในร่างเดียวกันอาจารย์เฉยๆไม่เป็นคนงานไม่ใช่ทหารของรุ่นนี้พระเยซูเป็นทั้งอาจารย์และพระองค์เป็นทั้งคนงานอันใหญ่เป็นทาสรับใช้และเป็นเจ้านายเจ้าชีวิตพ่อสร้างทีมเป็นอย่างนั้นการก็โตขึ้นมาแล้วขอบคุณพระเจ้าพ่อก็เลยบอกการเลี้ยงจิตวิญญาณข้ามรุ่นเลยไหมลูกเอาแอนสมเพชรยืนขึ้นมาเพิ่งเชื่อได้สามอาทิตย์ได้ลูกแกะการก็ระดับ
เรียกว่าไม่ใช่มิดมิดเป็นคลาสครอบครัวเขาลูกเป็นนายแพทย์ครับหมอผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดกระดูกเชื่อพระเยซูมา3อาทิตย์เท่านั้นสามีบอกว่าเลือกเอาระหว่างพระเยซูกับผัวเอาอะไรแอนบอกเลือกพระเยซูพี่น้องขัดขวางเขายืนยันเขานักการก็จะทำหน้าที่ดีให้ข้อมูลป้าแอนไปประมาณสอนป้าแต่ให้ข้อมูลพระคัมภีร์จากคุณพ่อเพื่อป้าจะได้รู้พระวจนะเราจะทำพันธกิจไม่สำเร็จถ้าเราขาดสองอย่างคืนนี้จะพูดถึงวินัยและนิมิตพระเจ้าให้พันธกิจคือ5พันธกิจแล้วเปาโลพูดไว้ในกิจการบท26ข้อ19ว่าข้าพระเจ้าจึงเชื่อฟังนิมิตที่มาจากสวรรค์และมิได้ขัดขืน26ข้อที่19เมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพระบาทจึงเชื่อฟังนิมิตซึ่งมาจากสวรรค์และไม่ได้ขัดขืนเป็นการผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเป็นการผูกพันระหว่างคริสตจักรกับจอมเจ้านายกุญแจที่จะทำพันธกิจให้สำเร็จต้องมีวินัยและมีต่อไปนี้ถ้าพ่อเอากุญแจเอานี่ส่งมาให้คุณพ่อจะจดยิ่งจดตัวเล็กตัวมันยิ่งเล็กเพราะสมองมันวิ่งแล้วก็ขี้เกียจลอกใหม่นะครับถ้ามาดูแถวนี่ครับเลยท่านจะอ่านไม่ออกทุกคนนะครับตัวยิ่งกว่าโค้ชนักวิทยาศาสตร์เลยนะครับเราเริ่มชีวิตคริสเตียนจริงๆเป็นชีวิตที่มีวินัยเป็นชีวิตที่มีวินัยก้าวแรกที่เราจะมาเป็นคริสเตียนตามพระเยซูทุกคนต้องผ่านตรงนี้ถ้าไม่ผ่านตรงนี้ไม่ใช่คริสเตียนแต่เป็นพวกนับถือศาสนาคริสต์ไม่ใช่เป็นลูกพระเจ้าพระเยซูตรัสอะไรผู้ใดใคร่จะตามมาโยลูกาบท9ข้อ23ให้ผู้รู้หนึ่งเอาชนะตัวเองใช่ไหมพ่อจะเรียกว่าบริหารจัดการตัวเองเราพระคุณรับฤทธิ์เดชแล้วก็มีงานพ่อบางทีนี่เหนื่อยกับหลายคนใช้อาการแม้อาจารย์บางคนเราลงชักหน่อยนมัสการเราง่ายฟูมฟายแต่ไม่เคยบริหารตัวเองเลยยังทำตามใจตัวเองอยากโกรธจะทะเลาะทะเลาะจะกระด้างแล้วยังไม่รู้สึกถ้าได้จะเอามาผู้นั้นต้องเอาชนะตัวเองสองต้องแบกการเขียนของคนและก็สามตามเรามาตรงนี้ต้องผ่านก่อนนี่พ่อใช้คำว่าวินัยชีวิตถ้าอย่างนั้นตามพระเยซูไม่ได้ครับพระเยซูไม่ให้ตามตามไม่ได้เลยวันหนึ่งพวกเราทั้งหลายจะตกใจคนที่เราคิดว่าจะเจอจะไม่เจอเพราะพระเจ้าไม่ให้เจอเราจะร้องไห้วันนั้นจะมีหลายคนมาหาเราเทศนาขับผีรักษาโรคเราทราบดีแต่พระเจ้าเราไม่รู้จักเจอเลยเมื่อเริ่มต้นผิดมันก็ไปไม่ถึงหลักชัยฉะนั้นความมีวินัยพ่อเตรียมไว้4หลักด้วยกันพอจะเริ่มเอานี่แหละจะมีพบความสำเร็จต้องมีวินัยประการที่หนึ่งเลยนะครับคนมีวินัยเนี่ยมีอนาคตแน่นอน
เวลาเรามีน้อยพอส่งข้อมูลที่ลูกศิษยาบาลออสลืมชื่อจริงที่คนเยอรมันมีวินัยชีวิตวินัยการใช้เงินวินัยการเลี้ยงลูกวินัยเรื่องการจัดการกับตัวเองเนี่ยพ่อส่งให้เกือบทั้งหมดที่มีลายของพ่อพ่อจะพูดเลยคริสเตียนแท้เขาจะเอาบุคลิกอย่างคนเยอรมันมาทำเป็นปกติจะเป็นผู้ที่ควบคุมไม่ได้ถูกควบคุมเขาจะควบคุมตัวเองได้เขาจะควบคุมเงินทองได้เขาจะควบคุมเวลาได้เขาจะควบคุมการทรัพย์สินเงินทองได้หมดเลยครับเขาจะเป็นนายตัวเองคนมีวินัยมีอนาคตแน่นอนฟังพระพุทธเจ้าครับแม้เป็นคนมีความสามารถเท่าไหร่มีความรู้มากเท่าไหร่ถ้าขาดวินัยก็ไม่สามารถพัฒนาความเป็นผู้นำสูงสุดได้แล้วพระจะพูดกันตรงนี้อีกไม่นานหลายคนที่เป็นคริสเตียนแบบตามใจตัวเองเนี่ยคุณจะอยู่ท้ายหลังเลยครับเขาไปถึงไหนจากสิบเขาไปร้อยจากร้อยเขาไปพันลูกศิษย์ลูกหาก็เต็มไปหมดตัวเองก็ยังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ที่เดิมต่อให้มีความสามารถขนาดไหนความรู้ขนาดไหนร่ำรวยขนาดไหนถ้าขาดวินัยไม่สามารถพัฒนาความเป็นผู้นำในทางจิตวิญญาณได้ต้องมีวินัยพ่อตื่นขึ้นมาจะเล่าความสนุกสนุกให้ฟังพ่อจะชินท่านนมัสการส่วนตัวแล้วไม่ได้กราบมันไม่จุกใจอ่ะแล้วก็บ้านพ่อก็ไม่ได้ร่ำรวยมากที่จะมีห้องสวดโดยส่วนตัวพ่อก็ใช้ห้องรับแขกแล้วก็บันไดขึ้นลงพ่อก็จะต้องรีบนมัสการเป็นส่วนตัวแต่เช้าตู่แล้วกราบพระเจ้าให้พ่อจุกใจพ่อชอบออกกำลังกายแต่พ่อต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าก่อนพ่อจะต้องนมัสการอยู่กับพระเจ้ากราบพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าไม่ไหนต้องพัฒนาข้อสองครับคำว่าสาวกคนแรกใช้ภาษาอังกฤษ disciple หลายนะครับมันมาจากการมีวินัยคือ disciplineDiscipline จึงเป็นสาวกพระเยซูได้คนไม่มีวินัยเป็นสาวกพระเยซูไม่ได้แต่เป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์ได้พ่อกำลังพูดกับท่านทั้งหลายเป็นขุนศึกของพระเจ้าระดับตั้งแต่พลเอกฝ่ายวิญญาณนะพันเอกร้อยเอกสิบเอกจ่า disciple คือสาวกต้องมาจาก discipline ต้องเป็นคนมีวินัยพอพูดถึงนี่ปรบมือให้พลเอกอนันต์หน่อยครับก็มีวินัยก็เมื่อเช้าก็ไลน์มาถ่ายรูปมาให้เห็นกทม.เอารถมาเก็บต้นไม้ใหญ่ออกจากบ้านเพราะต้นไม้ใหญ่มันไปจับไฟสายไฟคนจะเป็นสาวกคือดีไซโก้ได้คนนั้นต้องมีดิสซิปลินคือวินัยอยากจะรู้ว่าคนไทยเราเป็นไงครับน่าสงสารที่ไปไม่ถึงไหนเพราะอะไรทำตามใจคือรู้ไหมว่าคนทำตามใจคือคนบ้าอยากจะรู้ไหมว่าคนทำใจจะไปโรงพยาบาลบ้านเลยอยากหมดแล้วเขาก็หมดแล้วอยากฉี่เขาก็อยากฉี่อยากอะไรเขาก็ทำพ่อทุกข์มากที่เห็นเป็นคริสเตียน3ปีขึ้นไปยังเป็นเด็กทำตามใจรังไม่รักแต่ทุกข์เพราะเขาต้องรับผลเ
พ่อขยายความของคำว่าสาวกเนี่ยขีดที่1อ่ะ 2.1 มันมาจากวินัย 2.2 ผู้นำต้องยอมจำนนต่อผู้อื่นอย่างเต็มใจก่อน 2.2 ถ้าเราเป็นผู้นำแท้ต้องยอมจำนนเช่นแม่สมบัติเขารู้สึกเสียใจต่อพ่อพ่อก็ต้องฟังทำไมเสียใจต้องยอมจำนนใจเขาใจเราต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอหนึ่งโครินธ์บทที่9ตั้งแต่ข้อ20ขึ้นพระคัมภีร์ต่อยิวข้าพเจ้าเป็นยิวเคารพนับถือยิวเป็นตัวแทนของคนที่สำเร็จของคนที่เจริญของคนเก่งยอมจำนนเขาเก่งไม่ใช่อิจฉาเขาดีใจที่อยู่กับคนเก่งต่อคนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติคือเป็นคนที่โอ้เคร่งศาสนามากชื่นชมเป็นคนธรรมะธรรมโมแต่ท่านอยู่ใต้พระคุณแต่เข้าใจคนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเขายี่แบบต่อคนที่อยู่นอกธรรมบัญญัติคือคนไม่มีศาสนาเลยท่านก็เป็นเหมือนคนนอกคือคุยนั่งฟังได้อยู่ได้เหมือนที่พ่อสมัยเชื่อพระเจ้าใหม่ๆ10ปีแรก15ปีแรกเลี้ยงรุ่นทุกปีไม่เคยขาดแต่เขาดื่มเบียร์ดื่มเหล้าพ่อดื่มน้ำชาดื่มน้ำเปล่าก็พูดอย่างเพื่อนเอ้ยพวกมึงหัวเราะต้องดื่มเหล้าแต่กูหัวเราะโดยดื่มน้ำชาได้โว้ยพวกมึงเมาเหล้าถึงจะสนุกแต่อ้วอยู่กับพวกลือสนุกเพราะเราเป็นเพื่อนกันโดยไม่ต้องหนีเราได้ต่อคนนอกบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นคนนอกบัญญัติแต่ไม่ได้อยู่นอกพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วข้อ22นี่เรื่องใหญ่เลยต่อคนอ่อนแอก็เป็นคนอ่อนแอตั้งใจฟังพ่อคำนี้พ่อเองแข็งแกร่งเยอะก็จริงแต่ก็ยังมีจุดอ่อนแออยู่ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ไม่มีใครดีหมดและเร็วหมดทุกคนมันมีจุดอ่อนซึ่งพระเจ้าต้องให้มีเพื่อเราจะถ่อมใจสงฆ์ลินบท42บอกชัดไปเปิดดูไปข้อ8ข้อ9สงฆ์ลินบทที่12เรื่องหนามใหญ่ข้อ8ข้าพเจ้าวิงวอนถึง3ครั้งเพื่อให้มนุษย์ข้อ9เดี๋ยวเอาข้อ7ก่อนข้อ7ก่อนขึ้นข้อ7เพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเนื่องจากรับการสำแดงมากมายเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงนิมิตเรื่องการสำแดงสำแดงอะไรง่ายๆพระเยซูปรากฏพูดแล้วจะร้องได้ที่เมืองดามัสกัสพ่อได้รับการสำแดงจากพระเจ้าเยอะแต่การสำแดงที่พระเจ้าให้พ่อน้อยนิดเดียวเทียบกับเปาโลพ่อยังไม่เคยได้ยินแสงสว่างกล้าแบบแสงอาทิตย์มาที่ตัวพ่อแต่พ่อได้ยินเสียงพระเจ้าพ่อมีการสำแดงอีกเยอะเพื่อไม่ให้เกิดปวดตัวเกินไปหรือให้มีหนามชีวิตให้มีบางอย่างที่มันเป็นจุดอ่อนชีวิตที่เอาชนะไม่ได้อยากชนะแต่มันยังอยู่ให้ถ่อมใจต้องพึ่งพระเจ้าไม่งั้นจะปวดตัวเลยเพราะกูเก่งกูยอดกูแน่แล้วหนามนี่มันเป็นเหมือนทูตซาตานนะแต่ไม่ใช่ซาตานเป็นทูตซาตานคอยทุบตีแต่ข้อ8ว่าไงวิงวอน3ครั้งให้หลุดไม่หลุดข้อ9นี่คือคำตอบเราทราบดีพวกเรานอนพระเรามีทราบดีแต่พระเจ้าตัดกับข้าพเจ้าว่าการมีคุณก็พอแก่เจ้าเพราะความอ่อนแอมีได้ไหนเดชเราก็มีขึ้นเต็มขนาดที่นั้นฉะนั้นผู้นำต้องยอมจำนนต่อผู้อื่นอย่างเต็มใจเห็นเขาอ่อนแอยอมรับเขาอ่อนแอแต่เรายังนับถือเขาได้เห็นเขาผิดพลาดเรายอมรับผิดพลาดแต่เรายังรักเขาต่อไปได้
อาเมนไหมครับพูดแล้วจะร้องไห้เราเป็นคริสเตียนกันยังไงอะพระเยซูบอกว่าถ้าเจ้ารักกับคนที่รักเจ้าเจ้าทำอะไรพิเศษกว่าคนทั้งหลายถึงคนโกงบ้านโกงเมืองคนชั่วมันเขาก็รักคนที่รักเขาอะแต่ถ้าเป็นลูกของเราเป็นคนของเราต้องรักแม้กระทั่งศัตรูได้ฉะนั้นคำว่า disciple มันมาจาก discipline คือมีวินัยวินัยคือยอมรับกติกาตั้งแต่ผ่านประตูการเป็นคริสเตียนน่ะตามเราไปลูกจะตามพ่อบอกว่าให้จัดการตัวเองนะลูกครับแล้วแบกการเข็นของตนนะครับพระเจ้าจึงให้ตามจะมีใครมาแตะเรามาบอกเราให้เราจัดการชีวิตตัวเองแล้วต้องขอบคุณไม่ใช่มีอคติบริษัทใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยเขายอมเสียเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านถ้าโครงการเขามีเป็นแสนแสนล้านเนี่ยเขายอมจ่ายเลยเป็นพันล้านว่าโครงการนี้ควรจะทำไม่ทำยอมจ่ายเสียพันล้านดีกว่าเสียแสนล้านถ้าเขาศึกษาแล้วทำแล้วเจ๊งแน่อย่าทำเลยเขายอมฮะเพราะบริษัทนี้เขาผ่านมาเยอะเขาไม่ทำงานอย่างคนตาบอดวินัยคือกุญแจขอพระเจ้าช่วยถ้ามีใครหยิกเราเจ็บปกติใช่ไหมแต่ถ้ามีใครหยิกเราไม่เจ็บเป็นไงโอ้ขังมากเราขังมากแสดงว่าคุณผิดปกติแล้วครับเนี่ยเห็นไหมพระเจ้าชอบคำเทศพอส่งผลมาเชียร์เลยอะไรเลยว่าร่วมนี้เราโตพอต้องถูกรับอาเมนนะครับมีดจะคมมีดต้องยอมรับแต่มีดที่รับมีดจะต้องศึกจะคมคุณต้องศึกต้องเจ็บไม่มีข้อยกเว้นยิ่งทำงานใหญ่มากเท่าไหร่จะต้องถูกชำระสะสางอย่างมากมายแล้วมีหลายๆจุดโอเคครับ 2.3 ครับคนที่ขี้เกียจคนที่ไร้วินัยไม่มีทางเป็นผู้นำที่แท้จริงได้ขี้เกียจตรงนี้พ่อก็พูดกับท่านขี้เกียจประกาศขี้เกียจนำวิญญาณขี้เกียจเลี้ยงแกะขี้เกียจสร้างทีมงานเพราะเหนื่อยมากแต่ยอมเหนื่อยครับต้องส่งไลน์ให้พ่อแล้วก็ต้องตอบการส่งไลน์ขอโทษการส่งเฝ้าเดี่ยวทำให้พ่อเห็นถึงความเติบโตในเรื่องพระคัมภีร์แต่ละท่านเหนื่อยแต่ยอมเหนื่อยถ้าพ่อมีส่วนให้พี่น้องเติบโตต้องส่งรายงานลูกแกะเป็นยังไงอะไรยังไงไม่ใช่ต้องการฉันเป็นนายลูกน้องต้องโอ้ไรงั้นไม่ใช่เลยเพื่อจะรู้จักความเป็นไปของฝูงแกะไม่อาเมนเลยนะก็รู้จักความเป็นไปของฝูงแกะว่าเขาเป็นยังไงพระคัมภีร์บอกชัดเจนเรามาดูฟิลิปปีบทสองนี่พ่อจะเน้นที่ลาดพร้าว99บ่อยมากว่าการรายงานต่อผู้นำต่อเจ้านายหรือต่อหัวหน้าทีมงานมันสำคัญเมื่อกี้ยังเพื่อนเนี่ยพระเจ้าก็อวยพรให้เพื่อนมีเพื่อนชื่อกฤษกรนำวิญญาณมันเยอะอาทิตย์ตรงที่เนี่ยนำวิญญาณมีวิญญาณมาเชื่อ20กว่าคน30คนพ่อก็บอกว่าให้ทุกคนไปทุ่มช่วยกฤษกรกับเพื่อนแล้วก็ส่งรายงานให้กับเพื่อนเพื่อนถึงจะส่งรายงานให้พ่อพระคัมภีร์บอกชัดเจนนะครับฟิลิปปีบท2ข้อ19ข้าพเจ้าหวังใจในพระเยซูว่าจะในไม่ช้าข้าพเจ้าจะให้ติโมธีไปหาพวกท่านเพื่อข้าพเจ้าจะรับความชูใจเมื่อรับข่าวของท่านรับข่าวของท่านต้องรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงมันต้องละเอียดจิ๊บเลยนะแต่เราไม่ใช่เป็นเจ้าในชีวิตเขา
พระเจ้าเป็นเจ้าชีวิตเขาแต่เราจริงๆเป็นทาสรับใช้เขาครับต้องการช่วยเขาให้เขาเติบโต 2.3 2.4 ครับใครที่ถูกฝึกฝนตนเองตั้งแต่อายุน้อยถูกฝึกตั้งแต่อายุน้อยฝึกฝนนะครับให้มีวินัยตั้งแต่อายุน้อยวงเล็บใช้เวลานานเนี่ยจะทำให้สามารถมีชีวิตที่พร้อมต่องานในอนาคตมีชีวิตที่พร้อมต่องานในอนาคตหลายคนถามพ่อว่าอะไรคือกุญแจทำให้ตระกูลพ่อเข้มแข็งพ่อมีเป็นพี่คนโตน้องหกคนพ่อตียอดเมื่อตอนเย็นเนี่ยแหม่มเพิ่งเชื่อใหม่เป็นคนเลยวันอาทิตย์ไปที่จักรราชกิจโอ้โหพ่อสมาชิกเกือบ500คนเต็มหมดเลยมาตรงเวลาลิต้าเอาแหม่มยืนขึ้นหน่อยลูกเพิ่งเชื่อพอดีลูกสาวจะได้รู้คนเลยนะครับเอาลิต้ายืนหน่อยคนอุดรนะครับนี่ก็เป็นทีมงานพ่อที่กำลังสร้างแล้วเมื่อการเข้าไปเห็นน้องไปอยู่กับพระเจ้าทิ้งคริสตจักรที่มีคุณภาพมีวินัยฉะนั้นคนที่ถูกฝึกวินัยมันต้องใช้เวลาแต่การใช้เวลาในการฝึกให้คนมีวินัยคุ้มพันเลยนะสิงคโปร์ตั้งประเทศ70ปีเท่านั้นเองนะครับเขาเลยเมืองไทยไปเป็นล้านใหม่แล้วครับแต่เมืองไทยตั้งแต่สุโขทัยปัจจุบันเพราะเราทำตามใจแท้เราเลยอยู่ต้มเตี้ยมรวมทั้งคริสตจักรด้วยแต่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้เรากำลังดีขึ้นคือข้อ3ครับพูดถึงวินัยกันคนที่จะมีแววเป็นผู้นำมีอยู่2ท่านนะครับคนที่มีแววเป็นผู้นำเขาจะทำงานในขณะที่คนอื่นใช้เวลาให้ผ่านไปเฉยๆคนที่มีแววเป็นผู้นำเขาจะทำงานในขณะที่คนอื่นใช้ให้เวลาผ่านไปเฉยๆขอโทษให้เวลาผ่านไปเฉยๆพ่อถูกสร้างเป็นเด็กไฮเปอร์นี่คือวินัยถูกฝึกถูกสร้างให้ทุกวินาทีมีค่าบรรทัดที่2คนที่มีแววเป็นผู้นำจะเรียนในขณะที่ทุกคนในที่คนอื่นเล่นสนุกและก็นอนหลับ3เขาจะอธิษฐานในขณะที่คนอื่นๆเขาจะไม่สนใจอะไรเป็นคนจริงจังแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ผ่อนคลายนะครับ4ครับสุดท้ายของเรื่องของวินัยคนที่มีวินัยอันนี้หนักหน่อยนะครับ4นี่มันจะมี 4.6 เลย4คนที่มีวินัยเนี่ยมันจะมีผลต่อความคิดจะมีผลต่อการประพฤติหรือพฤติกรรมเขาจะมีวินัยอย่างทหารชาญศึกความคิดความประพฤติในความคิดและความประพฤติเขามันเหมือนทหารพร้อมเข้าสงครามตลอดเวลาเขาจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆทุกอย่างที่ผ่านเข้ามายังสายตาพ่อพูดเสมอเดี๋ยวลืมคำพูดตัวเองพูดบ่อยๆจนลืมไปแล้วอ๋อทุกสิ่งที่มากระทบเราจะสร้างเราจะวัดเราจะสอนเราสั้นๆทุกสิ่งที่มากระทบเราจะวัดเราจะสร้างเรา
แล้วสอนเราเนี่ยมหาสารคามนั่งอยู่เนี่ยพ่อใจเมตตายกที่ดินให้พี่น้องคริสเตียนทำนะปลูกลูกหลานมาจะมาโกงที่พ่อทำให้พ่อต้องรอบคอบมากขึ้นในการทำงานแต่พ่อรู้ว่ากฎแห่งการหวานพ่อเป็นคนของพระเจ้าใครมาโกงคนของพระเจ้าถ้าไม่กลับใจวิบัติแน่ก็มีแต่สงสารแต่สิ่งที่มากระทบเรามันจะวัดเราแล้วมันจะสร้างเราแล้วมันจะสอนเรา 4.1 ครับคนที่มีวินัยเนี่ยเขาจะวางตัวเพื่อให้มีชัยในสงครามคนที่มีวินัยเขาจะวางตัวของเขาเองเนี่ยเพื่อให้มีชัยในสงครามพระเยซูสอนชัดจะออกศึกต้องสุนบูรู้เขารู้เราจะสร้างตึกต้องรู้ทุนไม่ใช่ดันทะลวงสร้างแล้วสร้างไม่เสร็จพระเยซูเขามีคนจะเยอะๆจะออกศึกไม่นับกำลังพลทหารออกศึกแพ้แต่คนที่มีวินัยนะครับเขาจะวางตัวเพื่อมีชัยในสงครามฉะนั้นวันพุทธันที่ว่าสอนพังสอนหนักเนื้อรับใช้ท่านในวันพุทธันเหมือนกับในครั้งนี้กว่าจะได้เขาก็จะมากันโกงพ่อเป็นไม้ป่าไม่เป็นไม้สวนโตขึ้นพ่อกับยายชัยมือเรื่อยถ้าเราสองคนถูกสร้างถูกปั้นถูกนำแบบเดียวกับที่พ่อกับยายชัยสร้างสอนนำทีมขนาดนี้ป่านนี้สายเราสองคนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 500,000 ครับ60ปีช้ามากแม้เราสองคนจะมีผลงานที่คนทั้งประเทศยอมรับแต่ช้ามากเพิ่งมาเกิดชัดๆมากมายในโลกในมิตรเนี่ยพ่อจึงอยากจะใช้นี่ก่อนจะจากโลกนี้ไปเอาสิ่งดีที่สุดให้กับโลกในมิตรเลยด้วยอ่ะ 4.2 ครับคนที่มีวินัยเนี่ยเขาจะไม่รีรอที่จะทำงานยากที่คนอื่นหลีกเลี่ยงคนที่มีวินัยถูกเขาจะไม่รีรอที่จะทำงานยากๆในสิ่งที่คนอื่นหลีกเลี่ยงขอรับใช้ครับขอรับใช้เมื่อพ่อไปลาออกจากครูหยกฟ้ามาทำงานพระเจ้าเต็มที่อาจารย์เป๊กถามว่านิรุธเช็ดรถได้ไหมได้ครับตักน้ำได้ไหมได้ครับนิรุธไปช่วยเทศได้ไหมได้ครับนิรุธไปช่วยเป็นพยานได้ไหมได้ครับพอตีมาเยี่ยมยังจำเหตุการณ์ได้พ่ออายุ17ครับตอนนั้นไม่มีป่าปาตักน้ำจากบ่อนี่เอาสองนิ้วเดินบันไดขึ้นตรงเลยนะครับไปถึงชั้นสองใส่น้ำโอ่งใหญ่ๆให้แม่มกับอาจารย์จนแม่บอกว่ากายันบอกไม่ต้องขนาดนี้ผมอยากทำครับเมื่อเตี่ยมาเยี่ยมเตี่ยพูดขอโทษอาจารย์เต็กก็เล่นพูดกับเตี่ยว่าไงบอกลูกชายท่านเอาสองนิ้วโป้งอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยพ่อบอกว่าเนื่องจากเตี่ยสอนมาดีครับแต่อาจารย์ต้องสอนผมต่อไป 4.3 ครับคนที่มีวินัยเขาจะไม่เกี่ยงงานที่ไม่เชิดหน้าชูตาเพราะเบื่อเหนื่อยกับไม่ต้องอึดแล้วโลเดมิทเราไหลหรือใครก็ได้จะทำงานต่อเมื่อฉันได้หน้าได้ตาแต่งานที่มันไม่ได้หน้าได้ตาเรียกแต่ดีไซน์สาวกพระเยซูเป็นคนเหนื่อยงานนี้ไม่มีใครทำฉันจะทำมันไม่ได้นานเลยตาแต่ขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติเลยส่วนสมบูรณ์พระเจ้ารับเกียรติเลยครับเมื่อกี้อาจารย์กิตติศักดิ์ให้ครับโอ้โหพี่น้องแทงบริหารยังไง400กว่าคนโอ้โหบริหารเอารองเท้าใส่ถุงอย่างดีเรียบร้อยใส่เบอร์ด้วยโอ้ดีใจที่สุดเลย
ใครเป็นคนเจ้าคิดนี่ยกมือหน่อยครับแต่มันต้องมีคนน่ะอยากจะทราบใครเป็นคนเจ้าความคิดเรื่องเอาถุงพลาสติกใส่แล้วก็ใส่เบอร์มีไหมใครมีหลายคนนั่งอยู่นี่ใครนะโอ้ผู้พิพากษาสมทบคุณแก้วผมเอ้ยคุณแก้วหน่อยครับเมย์ไม่ได้อยู่เมื่อเช้าก็คุยกันแล้วก็ข่าวดีนะครับท่านประธานท่านหัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลแพ่งนะครับก็อายุ51ก็ขอบคุณครับเขาจะมาร่วมรับใช้ที่โรงพยาบาลอาเมนนะครับเขาจะจัดไม่อาทิตย์ที่1หรืออาทิตย์ที่2หรือ3จะมาร่วมรับใช้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพอาเมนนะครับดีใจครับเขาบอกว่าเขาได้ชื่ออะไรเขาอ่านหนังสือแล้วพ่อก็คุยกับท่านอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งวันนี้ครับผมยินดีเพราะถึงชวนท่านมาแกงเลยท่านบอกว่าพอดีผมเชิญไปที่ขอนแก่นผมจะต้องไปแต่ผมรับปากอาจารย์พ่อก็ท้าทายท่านพูดถึง5อาราขาตั้มนี่เป็นลูกใหม่ตั้มนี่เชื่อพระเจ้าใน3เดือนท่านนายตั้มยืนขึ้นหน่อยนี่3เดือนนะครับคิดเส้น3เดือนนี่3เดือนครับพาลูกแกะมาพาเชื่อมาแล้วเขาก็ไลน์มาบอกคุณพ่อครับโรงเรียนพ่อเนี่ยนะเข้าง่ายง่ายแต่จบยากพ่อบอกใช่พ่อเปิดโอกาสให้ทุกคนแล้วพ่อเพิ่งบอกวันพฤหัสที่ผ่านมาวันพฤหัสเนี่ยเป็นโรงเรียนที่พวกเราที่ระดับปริญญาโทเอกฝ่ายวิทยาหรือโปรเฟสเซอร์หรือศาสตราจารย์เนี่ยต้องทนหน่อยนะเพราะว่าพ่อเปิดโอกาสให้7ชั้นอนุบาลก็มาเรียนได้ประถมก็มาอนุบาลฝ่ายวิทยานั้นอนุบาลประถมมัธยมปวชปริญญาตรีนะครับปริญญาโทปริญญาเอกโปรเฟสเซอร์ฉะนั้นคนที่อยู่สูงได้เร็วอ้างพระคัมภีร์บทนั้นขั้นพอเขาจะไปค้นหาเองได้แต่พอบางครั้งก็ต้องอยู่ตรงกลางคนที่มีวินัยเพื่องานของพระเจ้าเนี่ยเขาจะไม่เลี่ยงงานที่ไม่เชิดหน้าชูตาต่อไปครับ 4.4 ครับผู้นำที่มีวินัยจะเปี่ยมล้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอจะเปี่ยมล้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอตั้งใจฟังดีๆนะครับคำว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพ่อเนี่ยไม่ใช่สั่นอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ไม่ล้มกิ้งชักแต่ยังไม่ต้องออกจากโบสถ์อยู่ในโบสถ์ก็นินทากันแล้วอันนั้นไม่ใช่พระวิญญาณครับคนบ้าครับคริสเตียนบ้าครับถ้าเต็มด้วยพระวิญญาณต้องอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมครับต้องมีผลของพระวิญญาณใช่ไหมครับแล้วไม่พอต้องร้อนรนเพื่องานพระเจ้าผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนสุดท้ายมัทคาลาเตียบท5ข้อ23ว่าไงเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยผลของพระวิญญาณคือความรักความมีความอดทนความอ่อนสุภาพเรื่องอย่างนี้ไม่มีพระคัมภีร์ข้อไหนห้ามเลยเรื่องอย่างนี้ไม่มีศาสนาไหนห้ามเลยแต่ชักแปะแปะแปะแล้วก็นินทากันเป็นไฟเลยไงห้ามครับบ้าแต่อาการแต่ไม่มีชีวิตในพระวิญญาณขอพระคุณของพระเจ้าช่วยฉันเรื่องของพระเจ้ามันเป็นเรื่องของระยะยาวนะครับแล้วก็ 4.4 บรรทัดที่2เนี่ยผู้นำที่มีวินัยจะเปี่ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณนะจะไม่เลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่ต้องเผชิญจะไม่เลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่ต้องเผชิญเมื่อคืนก็พ่อก็คุยงานเกี่ยวกับแก๊สเนี่ยจนกระทั่งตีหนึ่งเขาก็หลับ
โดยพระคุณแต่หลับไม่ค่อยสบายใจครับมันตอนนี้ก็นั่งรถมาก็คุยกับผู้ปกครองอ่ะคุยนู่นคุยนี่แต่พ่อว่าทุกอย่างต้องมีคำตอบอาเมนนะครับทุกอย่างต้องแก้ได้อาเมนนะครับพระเจ้ายิ่งใหญ่ทุกอย่างทำได้อาเมนนะครับในพระคริสต์ทุกอย่างทำได้แก้ได้เสมออาเมนนะครับเราจะไม่เลี่ยงสถานการณ์โรมบท8ข้อ35ถึง39ยาวหน่อยเอาขึ้นเลยข้อ35ใครเล่าจะให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าความทุกข์ก็ไม่ทำให้เราขาดความลำบากก็ไม่ทำให้เราขาดการเขี้ยวเข็นก็ไม่ทำให้เราขาดการไม่มีเงินติดกระเป๋าก็ไม่ทำให้เราขาดไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ไม่ทำให้เราขาดหรือการถูกโพยภัยหรือถูกคมดาบก็ไม่ทำให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ข้อ36เพราะเห็นแก่พระองค์เราถูกประหารถูกฆ่าทั้งเป็นวันยังค่ำก็เรายังรักพระเจ้ารักพี่น้องรักคริสตจักรไม่อาเมนเลยข้อ37นะเหตุการณ์ทั้งปวงเนี่ยแต่ในเหตุการณ์ทั้งปวงเรามีชัยเหนือล้นอาเมนนะครับและข้อ38ถึง39ย้ำอีกครั้งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายชีวิตทูตสวรรค์เทพเจ้าซึ่งมีอยู่ปัจจุบันหรือมีภายหน้าหรือเรียกอะไรข้อ39ครับซึ่งสูงซึ่งลึกสิ่งใดก็ตามที่สร้างไว้ไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้ไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักในคริสตจักรได้ในพี่น้องคริสตจักรได้มันจะพูดถึงว่าเรารักจริงไม่จริงต่อเมื่อมีสถานการณ์ที่ร้ายมีเกียรติมีเงินมีคนชมเรารู้สึกดีเป็นธรรมดาแต่ในวิกฤตเรายังรักพี่น้องนั่นคือยอดคนครับนั่นคือคนแห่งนี้มั้ยครับขอพระเจ้าช่วย 4.5อีก2ข้อพ่อก็จบแล้วพอถ้าจะไปนิมิตแล้วก็ต้องไปพรุ่งนี้เอาแค่วินัย 4.5 ครับคนที่มีวินัยเนี่ยจะไม่หลีกเลี่ยงนะครับคนที่พยายามมาสร้างความวุ่นวายแต่จะกล้าเผชิญครับมันจะมีคนมาแต่เราไม่ได้เถียงกันนะในการทำรูปนิมิตที่เขาก้าวไปแล้วครับในการประชุมคณะผู้นำอะไรพ่อถูกด่า3ชั่วโมงพ่อนิ่งไม่พูดเลยแล้วคนที่ด่าพ่อก็มีอันเป็นไปไม่ได้ดีถ้าพ่อพูดเท่ากับพ่อฆ่าเขาพ่อมีหลักฐานเต็มตัวว่าเขาผิดเลยพระเจ้าทรงประชนอยู่อาเมนครับพระเจ้ายุติธรรมอาเมนไหมครับทองแท้ไม่กลัวไฟอาเมนแต่เราเองแล้วมุ่งทำความดีมุ่งนำวิญญาณก็ต้องมาอยู่ในจอเพราะตอนนี้เขาถ่ายทอดสดอยู่นะครับหลบอยู่เลยนะครับเมื่อเขาเห็นพระเจ้าอยู่กับพ่อเห็นการเกิดผลเห็นการสนับสนุนจากเบื้องบนเห็นงานของพ่อโตวันโตคืนเขาเกรงกลัวพระเจ้าพระคัมภีร์บอกผู้นำต้องเป็นคนไม่ชอบทะเลาะอาเมนนะครับแต่มีอัธยาศัยดีอาเมนนะครับสุภาพอ่อนน้อมอาเมนนะครับแต่เราจะไม่เลี่ยงใจเย็นๆให้เวลาคุยกันนะอธิษฐานนะ 4.6 สุดท้ายครับคนที่มีลิมิตคนที่มีวินัยขอโทษคนที่มีวินัยเมื่อเจอเหตุการณ์เลวร้ายเขาจะตักเตือนด้วยความเมตตาและกล้าหาญตักเตือนด้วยความเมตตาและด้วยความกล้าหาญแต่ในขณะเดียวกันเขามีวินัยโดยเห็นแก่ราชกิจของพระเจ้า
นี่ผู้ปกครองศรีวานแกรงศรีวานจันทร์นั่งอยู่ตรงนี้ตอนมีปัญหาวิกฤตพ่อก็พูดกับอาจารย์โชวดีพ่อไม่อยากทำไม่อยากจะลงวินัยแต่ถ้าพ่อไม่ทำพระเจ้าจะต้องถอนขันประทีปออกจากชีวิตพ่อพ่อเป็นผู้อารักขาขึ้นสัจจ์พ่อต้องอารักขาพระกัมพีแต่ส่วนบุคคลพ่อรักและจะอธิษฐานเผื่อให้เอาชนะปัญหาได้แต่พ่อจะต้องทำตามพระวจนะพระเจ้ารักไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องมีวินัยถ้าคริสตจักรไม่มีวินัยก็เหมือนกับที่มีคนพูดอะถ้าตำรวจไม่มีวินัยตำรวจก็คืออะไรครับกองทัพโจรเพราะว่ามีปืนมีกฎหมายถ้าคริสตจักรของพระเจ้าไม่มีวินัยเราก็เป็นเครื่องมือมันเลยมันบอกเธอคริสตจักรสร้างไว้ดีเป็นเครื่องมือใช้ง่ายๆเลยเขาจะมีความเมตตาเขาจะกล้าหาญเขาจะมีวินัยเพื่อเห็นแก่ราชกิจตรงนี้ฟังดีๆนะครับและเชื่อมั่นว่าทุกคนในกองทัพจะมีวินัยด้วยความยำเกรงพระเจ้าพ่อมั่นใจในกองทัพโลนิมิตมากว่าทุกคนรักพระเจ้าอาเมนนะครับเมื่อเราเจอบางอย่างมันตั้งตัวไม่ได้แต่การเวลาจะรู้พ่อจะอธิษฐานเสมอว่าขอทรงโปรดช่วยอย่างที่พ่อบอกยิ่งพระเจ้าอวยพรเท่าไหร่พ่อจะมีโต๊ะสี่ขาจำได้ไหมครับขาหนึ่งคือหนึ่งยำเกรงพระเจ้าขอโทษหนึ่งยำเกรงพระเจ้าสองออกถ่อมหนึ่งยำเกรงพระเจ้าสองถ่อมสามทำงานหนักเพื่อตอบสนองพระคุณสี่ดำเนินชีวิตด้วยกันสัตย์ซื่อเสียสละปัญญาชอบทำและยุติธรรมขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเนื่องจากเวลา3ทุ่มกับ10นาทีนะครับเราฟังมาเต็มๆชั่วโมง10นาทีละเรื่องนิมิตก็ไปว่ากันตรงนี้วินัยอย่างเดียวไม่พอต้องมีรถไฟรางคู่เราจะมีชัยถึงหลักชัยเราต้องมีวินัยและมีนิมิตอเมนนะครับวินัยและนิมิตจะพาเราไปถวายเกียรติแด่พระเจ้าอเมนนะครับให้จำตัวเลขเลยนะครับก่อนพระเยซูมาก่อนที่จะเห็นการเขย่าประเทศไทยก่อนที่คนไทยทั้งประเทศจะมีเกียรติอันคนร่วมนิมิตขอมีส่วนไม่ 5,000 ก็ 50,000 ก็ 500,000 โดยที่พวกเราร่วมกันเป็นคนมีวินัยและมีนิมิตจากพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอเชิญทีมนมัสการอยากจะให้ใช้การนมัสการเป็นการตอบสนองเต็มที่แต่ให้พวกเราอธิษฐานลูกกับพ่อครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดให้การเวลาที่เรามากันทั้งประเทศทำให้กิจการบทที่26ข้อ18 19เป็นจริงเป็นชีวิตของเราในชั่วโมงนี้ข้าพระองค์ผู้ท่าได้แบ่งปันคนที่จะพบความสำเร็จต้องเป็นคนมีนิมิตและคนจะมีนิมิตต้องเป็นคนมีวินัยขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้พระวจนะพระเจ้าสำเร็จในข้าพระองค์ทั้งหลายวันนี้พระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดเจรนัยชีวิตให้ทั้งหลายเป็นมงกุฎของพระเจ้าเป็นแหวนตราของพระเจ้าขอตกแต่งข้างหลายด้วยความชอบธรรมของพระเจ้าทุกประการขอพระเจ้าได้ใช้ชนะเพื่อกองทัพโลนิมิตจะประกาศพระบารมีของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า